สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่หูคู่ข่าวค่ะวันนี้อยู่กับคุณหมิวอุบลรัตน์และป๊อปปี้พรสวรรค์ค่ะกลับมาพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลาเดิมถึงแม้ว่าเราจะมีการปรับผังใหม่สำหรับสถานีข่าวท็อปนิวส์แต่ว่ารายการคู่หูคู่ข่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรายการที่ยึดผังเอาไว้แน่นมากอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมทั้งเสาร์และอาทิตย์ดุดันไม่เกรงใจใครค่ะแล้วก็เป็นคู่เดิมด้วยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศครบรอบ2ปีสถานีข่าวท็อปนิวส์ไปแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากมันชุ่มชื้นหัวใจซะเหลือเกินโอ้โหบอกเลยว่าเสียงกระแสตอบรับทั้งนักการเมืองทั้งผู้บริหารระดับประเทศทั้งแฟนข่าวท็อปนิวส์มากันแบบหลายพันคนเลยนะคะคุณชาชาติก็มานะดิฉันเห็นคุณไปสัมภาษณ์คุณชาชาติไปคุยเรื่องอะไรดิฉันแซวเขาบอกว่าเมื่อเช้าไปวิ่งมาหรือยังเขาบอกเมื่อเช้าวิ่งในยิมทำไมก็ถามว่าทำไมเขาบอกฝุ่นเยอะคุณศิรวิทย์เลยย้ำไม่ออกสรุปมาเป็นฝุ่นใช่ไหมครับท่านใช่ไหมครับไม่แต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะจริงเยอะมากตอนแรกคิดว่าหมอกหรือเปล่าอย่างแถวบางพลีนี่ก็เข้าเกสีม่วงเลยนะบางจุดอ่ะแต่บางพลีก็สมุทรปราการใช่แต่จริงๆทุกพื้นที่ค่ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหแบบคือมันไม่ใช่หมอกเนาะมันเป็นฝุ่นเนาะส่วนประเด็นการเมืองของเราในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เข้มข้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกขั้วการเมืองในช่วงแรกเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการสู้กันระหว่างพี่น้องสองปอนั่นก็คือลุงตู่และลุงป้อมคือเราจะเห็นว่าสองลุงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปาดไปปาดมาถูกต้องไหมคะนักปาดเป็นนักปาดแต่ทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์ของเราวิเคราะห์แล้วว่าสองลุงสู้ให้ตายสุดท้ายไม่แยกกันทำไมล่ะทีนี้คือคำว่าไม่แยกกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แยกกันเดินนะคะเพราะเขาแยกกันแล้วถูกไหมลุงตู่ไปรวมไทยสร้างชาติลุงป้อมอยู่พลังประชารัฐเดินขนานกันไปแต่คำว่าไม่แยกกันคือไม่แยกกันตั้งพรรคร่วมรัฐบาลยังไงก็จับมือกันไอ้ที่บอกว่าลุงป้อมจะไปจับมือกับเพื่อไทยอันนี้ไม่จริง อันนี้ฟันธงเลยแม้จะมีข่าวลือออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งก่อนที่จะตอบคำถามว่าทำไมลุงตู่กับลุงป้อมสุดท้ายก็ไม่แยกกันร่วมรัฐบาลเราต้องย้อนกลับไปดูค่ะว่าทำไมมันถึงมีความสงสัยขึ้นมาว่าลุงตู่กับลุงป้อมมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจังหวะปาดเกิดขึ้นเยอะ คือถ้าเป็นคนที่ขับรถก็คือได้ใบสั่งเป็นร้อยใบโอ้โหแซงกันซ้ายแซงขวากันเลยนะคือปาดแรงมากนะคะใช่ค่ะไปจับจังหวะปาดของพลเอกประวิตรวงสุวรรณไม่ได้ปาดแค่ในเรื่องของการลงพื้นที่แต่ปาดตั้งแต่เรื่องของนโยบายนี่เลยบัตรประชารัฐ700บาทให้มากกว่าเดิมแล้วบอกว่าถ้าอยู่จนครบเทอมจนครบวาระนี่คือปรับไปถึง 1,000 เลยนะใช่แล้วล่ะค่ะคือตอนแรกเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะมีนโยบายก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรลุงตู่แต่พอลุงตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเมื่อ2สัปดาห์ก่อนพรรคพลังประชารัฐประกาศนโยบายชูเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งชูบัตรประชารัฐ700ปีแรก700ปี2 800ปี3 900แล้วก็พันหนึ่งแล้วคำนวณมาเสร็จสับนะว่าต้องใช้งบประมาณขนาดไหนโอ้โหรอบครอบนะคือรอบครอบแล้ววางแผนมาเสร็จเรียบร้อยเลย คือบางคนบอกว่าเอ๊ะแบบอันนี้คือการตั้งใจที่จะสู้กับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคือแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติจะยังไม่ได้ประกาศนโยบายเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าวันหลังมีเวลาเนี่ยเราจะเอานโยบายขึ้นคู่กันเลยว่ามันสูสีสู้กันได้หรือเปล่าแต่พูดถึงนโยบายบัตรประชารัฐเนี่ยคือใครๆก็รู้ว่ามันคือบัตรลุงตู่ใช่เพราะว่าลุงตู่เนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็มีการสานต่อนโยบายนี้มาไงใช่แม้แต่คุณธนกรวังบุญคงชนะก็ยืนยันว่าคือมันก็เป็นนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ผลักดันแต่ในความเป็นจริงถ้าใครจำกันได้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็คิดมาตั้งแต่ในยุคคสช.เนาะใช่แล้วก็จะเป็นทีม4กุมารทีมเศรษฐกิจตอนนั้นใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มี2กุมารที่กลับมาด้วยกลับมาแค่2แล้วฮะอีก2กุมารยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันอันนี้คือปาดแรกนะ อันนี้ชิงประกาศนโยบายส่วนอันนี้ที่ฉันเว้นไว้แป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเยอะไปดูฝั่งนู้นกันก่อนค่ะจังหวะปาดต่อไปล็อกบ้านใหญ่สิคะโอ้โหเราเคยผ่าไส้ในออกมาใช่มั้ยคะว่าพลังประชารัฐเนี่ยพอผ่าไส้ในออกมาปุ๊บบ้านเขาเยอะกลุ่มปากน้ำหลายกลุ่มหลายกวนกลุ่มปากน้ำกลุ่มมะขามหวานกลุ่มมะขามหวานสามมิตรสามมิตรนี่ยังล็อกได้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวมีเหมือนกันเดี๋ยวมีเหมือนกันเดี๋ยวมีเสียงมาให้ดูคือเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐพยายามที่จะล็อกบ้านใหญ่แล้วล็อกบ้านใหญ่ไม่พอนะคะดึงอดีตแกนนำกลับใช่สองกุมารสองกุมารกลับมาแล้วนั่นก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะคุณอุตตมะ
สวนายนเรายังไม่เห็นคุณสมคิดยังไม่เห็นคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลแต่ว่าประเด็นเรื่องของอดีตแกนนำเนี่ยมันมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสด้วยที่มันกลายมาเป็นประเด็นว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คนที่ยังอยู่อ่ะแล้วพอดึงคนเก่ากลับมาเนี่ยจะยังอยู่ด้วยกันจริงไหมเพราะเขามีปัญหากันนะก่อนที่จะออกไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดปาดต่อไปเอาเลือดใหม่เข้ามาในพลังประชารัฐแล้วเคยเห็นข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์เลือดไหลออกค่ะพลังประชารัฐเลือดไหลออกแต่ก็มีเลือดใหม่ที่ไหลเข้ามาและเป็นเลือดที่หากพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ดิฉันว่ากระอักเลือดคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณตอนแรกว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกแต่ล่าสุดไม่มีชื่อคุณมิ่งขวัญไปแล้วค่ะยังอยู่ไม่หมายถึงชื่อหายไปแล้วชื่อออกไปจากแคนดิเดตไปแล้วคุณป๊อปปี้ทำให้ดิฉันตกใจสิฉันเป็นแฟนคลับคุณมิ่งขวัญชื่อเขาออกจากแคนดิเดตไปแล้วแกยังอยู่กับพลังประชารัฐเพราะตอนแรกวันนั้นคุณมิ่งขวัญบอกว่าเดี๋ยวจะมีผมนะมีบิ๊กป้อมแล้วก็มีบิ๊กปอยคนนึงค่ะสรุปว่าเป็นบิ๊กป้อมคนเดียวนะแคนดิเดตนายกหรือคุณอันวาสารและอย่างเงี้ยคุณนิพิธอินทรสมบัติเลือดที่มันไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นเลือดที่แสลงใจลุงตู่ยังไม่รวมเลือดที่มาจากพะเยานะคะ อันนั้นยังไม่ไหลกลับเข้ามา ส่งเส้นเลือดฝอยกลับเข้ามาก่อน เส้นเลือดหลักค่อยๆซึมกลับเข้ามาค่อยๆซึมกลับเข้ามาทีนี้เรากลับมาดูป่าสุดท้ายชิงลงพื้นที่อันนี้นี่แหละใจความสำคัญเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าสองลุงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่บังเอิญนะคะแต่เผอิญลุงตู่เนี่ยมีกำหนดการลงพื้นที่ไปที่ไหนก็แล้วแต่ลุงป้อมมักจะปาดไปก่อนไปก่อนไม่รอแล้วนะไปก่อนไม่รอแล้วนะเริ่มกันที่จังหวัดแรกก็คือพื้นที่จังหวัดราชบุรีอันเนี้ยฮือฮามาก17มกราคมเพิ่งกลับมาจากพะเยากับลำปางอ๋อตอนนั้นที่ไปพะเยาที่ไปมีช็อตกราบใช่มั้ยคะใช่ที่เอาพวงมาลัยให้ไงที่บอกว่าหุงข้าวไว้แล้วรอลูกกลับบ้านแต่ทีเนี้ยคือช่วงนั้นนะย้อนความสั้นๆคือตอนนั้นคนก็บอกว่าเอ๊ะลุงป้อมเหนื่อยหรือว่าอ่อนเพลียหรือเปล่าก็เลยลาประชุมครม.มีข่าวว่าป่วยตอนแรกมีข่าวว่าป่วยนักข่าวก็ไปถามลุงตู่น้องก็อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นห่วงพี่แต่ลุงตู่ไม่ใช่ไม่รู้นะว่าลุงป้อมไปราชบุรีคือนักข่าวเนี่ยเหมือนเขามีธงในใจว่าลุงป้อมมาป่วยก็ไปถามลุงตู่ว่าลุงป้อมเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าลุงตู่บอกเอ๊ะท่านไปราชบุรีไม่ใช่หรอหันไปถามคุณธนากรเอ๊ะยังไงเขาป่วยหรือเปล่าหรือเขาไปไหนก็ยังหันไปถามเอ๊ะนั่นแปลว่าลุงตู่รู้อยู่แล้วว่าลุงป้อมไปราชบุรีเอ๊ะคุยกันหรือเปล่าอ่ะแต่ที่แน่ๆเย็นวันนั้นก็เมคชัวร์รีเช็คอีกรอบโทรไปถามลุงป้อมเป็นห่วงเป็นไงบ้างเรื่องสุขภาพระวังหน่อยนะเป็นห่วงแต่พี่ค่ะใช้ใจบันดาลแรงเดินพริ้วเลยไปราชบุรีมีถ่ายภาพหมู่กับบ้านใหญ่ที่ราชบุรีด้วยแล้วตอนแรกอะดิฉันคิดว่าการลงพื้นที่ไปจังหวัดราชบุรีของลุงป้อมเนี่ยจะลงไปดูเรื่องของน้ำคือลุงป้อมก็คือบริหารจัดการน้ำแต่เปล่าค่ะวันนั้นลุงป้อมเนี่ยไปที่บ้านของกำนันตุ้ยจำได้ใช่ไหมคะคุณวิวัฒนิติกาญจนาและคุณแม่บุญยิ่งคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาโอ้โหบรรยากาศในชื่นมื่นสสราชบุรีมีกี่คนมาต้อนรับลุงป้อมหมดทุกคนเลยแล้วทันทีที่ไปถึงบ้านแหล่งข่าวเปิดเผยกับเราว่าลุงป้อมทักบรรดาสมาชิกนักการเมืองว่ายังไงคะป๊อปปี้เขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างยังรักกันอยู่หรือเปล่าแต่ฉันยังรักพวกแกอุตส่าห์ลาครม.มาเลยนะแกเอ้ย คนฟังจะตอบว่าไงล่ะคะคุณยังรักอยู่ อันนี้ฉันถามหน่อยว่าอย่างที่เราเคยตั้งคำถามว่ามันตอบไม่รักก็ไม่ได้ แต่เราเข้าใจนะว่าการตอบของขุนพลนักเลือกตั้งเนี่ย คือรักลุงป้อมจริงๆแต่ยังอยู่หรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่แมตช์นั้นน่ะคือมีคนหนึ่งนะคุณปารีณาเขาไม่ได้ไปก็คุณปารีณาไม่ถูกกับคุณบุญยิ่งอะแต่ว่าพอรอบล่าสุดที่ลุงป้อมไปเนี่ยรอบนั้นคุณปารีณาไปนะไปต้อนรับอ๋อที่ไปโพธารามใช่ที่ไปโพธารามคุณปารีณาบอกว่ายังรักลุงป้อมที่สุดใน3โลกโชว์ภาพหน้าจอหยอดความหวานหยอดความหวานซึ่งถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยนะคะวิธีการทักทายของลุงป้อมที่ทักทายกับบรรดาสสปัจจุบันรวมไปถึงเหล่าสจใช่ไหมคะในทีมของสจตุ้ยเนี่ยคือลุงป้อมเนี่ยคงไม่ได้อยากรู้หรอกว่ายังรักฉันอยู่หรือเปล่าเป็นนัยยะว่าจะยังอยู่ด้วยกันไหมยังอยู่กับพลังประชารัฐหรือเปล่าฉันอุตส่าห์ลาประชุมมาเลยนะแกเอ้ยซึ่งสสซึ่งสสที่ไปรับวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งในขั้วของพลังประชารัฐก็คือคุณบุญยิ่งนิติกาญจนามีคุณกุลวลีคุณกุลวลีเนี่ยก็ไปรับลุงป้อมด้วยคุณอัครเดชคุณอัครเดชเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์ค่ะแต่ว่ามีข่าวว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติแต่ก็มารับลุงป้อมคุณชัยทิพย์
สจ.เสงสจ.เสงเนี่ยอยู่ภูมิใจไทยนะคะไม่ใช่สจ.เสงเนี่ยอยู่ประชาธิปัตย์แต่ก็เป็นนักการเมืองในบ้านใหญ่ของตระกูลนิติกาญจนาเพราะว่าเป็นมือขวาของกำนันตุ้ยใช่เขาเป็นสจ.มาก่อนไงส่วนคุณบุญลือวันนั้นที่ฉันรู้สึกว่าคุณบุญลือเนี่ยจะไม่ได้ไปแต่ว่าคุณบุญลือเนี่ยอยู่ภูมิใจไทยคือเห็นอะไรไหมคะคือลุงป้อมเนี่ยลงพื้นที่ไปครั้งนี้การเมือง 100% ใช่คือไปเพื่อที่จะดึงสสพลังประชารัฐให้ยังอยู่กับพลังประชารัฐแล้วก็ดึงสสบ้านใหญ่ในพรรคอื่นให้มาอยู่กับพลังประชารัฐเพราะถ้าดึงแม่บุญยิ่งได้คุณบุญยิ่งยังอยู่กับพลังประชารัฐก็จะได้คุณชัยทิพย์ด้วยจากประชาธิปัตย์ค่ะก็จะมาอยู่กับพลังประชารัฐซึ่งการเลือกตั้งส้มแทนคุณปรินาคุณชัยทิพย์เนี่ยเขต3ค่ะเลือกตั้งซ่อมแทนคุณปรินาคะแนนก็คือทิ้งห่างคู่แข่งแบบถล่มทลายเพราะว่ารอบนั้นนะบิ๊กป้อมตัดสินใจที่จะไม่ส่งพลังประชารัฐนะคะนี่คืออันนี้คือก้าวแรกนะอันนี้คือจังหวัดราชบุรีค่ะคือเล่าจังหวัดเดียวดิฉันเหนื่อยแล้วอะ คือมันมีสตอรี่เยอะมากใช่ลุงตู่เนี่ยไป19มกราคมก็ไปช้ากว่าลุงป้อม2วันไปเปิดงานตรุษจีนที่ราชบุรีส่วนจังหวะ9ที่2ค่ะลุงป้อมชิงลงพื้นที่ไปที่นครสวรรค์นี่ก็ไปก่อนไม่กี่วันเหมือนกัน10วันลุงตู่ไป30ลุงป้อมไป20ไปเก่งไปก่อนคือลุงป้อมเนี่ยลงพื้นที่ไปที่นครสวรรค์เนี่ยอันนี้คือการล็อกตัวบ้านใหญ่นึกออกมั้ยคะค่ะอันลาดลีคือดึงบ้านใหญ่ให้ยังอยู่กับพลังประชารัฐล็อกเหมือนกันแล้วก็ดูดเลือดใหม่ด้วยแล้วก็ดูดประชาธิปัตย์มาอยู่กับฉันแต่นครสวรรค์เนี่ยคือล็อกเลยเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีส.ส.อยู่ทั้งหมด6เขตนะคะในการเลือกตั้งปี62แต่ว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้มา4เขตก็คือคุณพิญโยนิโรธเขต1คุณวีรกรคำประกอบเขต2คุณสัญญาดินสุพรรณเขต3คุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปเขต6ทีนี้สถานะปัจจุบันเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้อยู่กับพลังประชารัฐหมดไงเพราะว่าอย่างเขต1คุณพิญโยเนี่ยเขาก็บอกเตรียมที่จะวางมือแล้วแต่จะส่งเลือดเนื้อเชื้อไขไปลงภูมิใจไทยซึ่งคุณพิญโยเนี่ยปัจจุบันเปิดตัวกับพลังประชารัฐแล้วนะคะค่ะแต่ก็อย่างว่าเปิดตัวไม่ได้แปลว่าจะอยู่จนถึงวันเลือกตั้งอาจจะวางมือก็ได้แล้วส่งลูกไปภูมิใจไทยค่ะส่วนคุณวีรกรคนนี้ลาออกกลางสภาไปภูมิใจไทยไปภูมิใจไทยแล้วคุณวีรกรเนี่ยเป็นการลาออกแบบทิ้งระเบิดคือให้สัมภาษณ์ว่าผมจะไปอยู่ภูมิใจไทยและพลังประชารัฐนครสวรรค์ไม่ได้มีแค่ผมที่จะย้ายใช่มีคุณสัญญามีคุณนิโรธซึ่งคุณสัญญากับคุณนิโรธยังไม่เคยพูดนะคะนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์สรุปคุณสัญญาเนี่ยก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจริงหรือไม่แต่ถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปคุณสัญญาเป็นนักการเมืองในขั้วของเสหิคุณหิมาลัยผิวพันซึ่งเสหิเนี่ยเขาก็อยู่ทางฝั่งของบิ๊กตู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสหิมาฝั่งบิ๊กตู่ก็เลยมีแนวโน้มที่คุณสัญญานินสุพรรณเนี่ยจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติอาจจะไปด้วยกันส่วนคุณนิโรธล่าสุดอัปเดตนิดนึงไปรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วอันนี้คือนครสวรรค์ก่อนนะคะแต่นครสวรรค์อย่าลืมว่าไม่ได้มีแค่ส.ส.ตรงนี้มันยังมีจังหวัดใกล้เคียงพิจิตรพิษณุโลกพิษณุโลกกำแพงเพชรอย่างกำแพงเพชรเราก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วว่ากำแพงเพชรเนี่ยมีซุ้มก็คือคุณไผ่ลิกกวนเศรษฐกิจไทยใช่แล้วก็คุณวราเทพรัตนากรซึ่งคุณวราเทพกับคุณไผ่ลิกเป็นคนละขั้วกันนะคะค่ะแต่ในปี62เนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกัน อยู่พลังประชารัฐเพราะฉะนั้นบ้านนี้ได้ส.ส.บ้านนี้ได้ส.ส.มันก็คือเสื้อของพลังประชารัฐใช่แต่พอปี66ก็คือปีนี้ซึ่งเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งลุงตู่กับลุงป้อมอ้าวแยกกันแล้วคุณวราเทพซุ้มนี้เนี่ยจะไปอยู่กับบ้านไหนค่ะบ้านรวมไทยสร้างชาติหรือว่าบ้านพลังประชารัฐซึ่งในมิติการเมืองเนี่ยว่ากันว่าคุณวราเทพเนี่ยมีความสนิทกับเสหิแล้วเสหิไปไหนล่ะก็รวมไทยสร้างชาติไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวราเทพก็เลยน่าจะไปอยู่ฝั่งรวมไทยสร้างชาตินะแต่ว่าเสหิเนี่ยเขาไม่ได้ไปลงเล่นเต็มตัวนะคือเขาเหมือนไปเป็นมือเงาอะให้กับพลเอกประยุทธ์คล้ายๆกับคุณวราเทพแหละคุณวราเทพเองก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ใครๆก็รู้ว่าเป็นพี่เลี้ยงให้คล้ายๆกับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่โคราชซึ่งตอนนี้มีบทบาทมากเลยนะจริงๆคุณวิรัตเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนาะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีฟุตซอลแต่ก็ยังเป็นรองหัวหน้าพรรคเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์แค่ส.ส.เท่านั้นนะคะอันนี้คือไปนครสวรรค์นะคะค่ะแล้วก็ปาดต่อมาค่ะปาดต่อมาลุงป้อมปาดไปเยาวราช
ช่วงตรุษจีนช่วงตรุษจีนก่อนถึงวันเปิดเลยเพราะว่าลุงตู่จะไปเป็นประธานวันเปิดคือจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ไปก่อน2วันไปก่อน10วันแต่อันนี้วันเดียวกันค่ะลุงตู่มีกำหนดการว่าจะไปตอนเย็นลุงป้อมไปเช้าจ้ะใส่แจ็คเก็ตนี่วัยรุ่นเลยคือถ้าไปดูภาพบรรยากาศวันนั้นนะถ้าทีมงานไปเอาภาพบรรยากาศตอนที่ลุงป้อมลงพื้นที่ไปที่เยาวราชเนี่ยคือเราจะเห็นว่าลุงป้อมเดินแบบจะโอ๊ตแบบไม่ต้องมาคองฉันใช่ค่ะแล้วใส่แจ็คเก็ตหลุยนะหลายคนแซวนะโอ้ยลุงป้อมแบบว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัววัยรุ่นมันมีการวิเคราะห์กันแบบนี้คุณคือคอการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้พออะไรที่เป็นภาพลักษณ์ของบิ๊กตู่อย่างบิ๊กตู่เขาจะเนี๊ยบใช่ไหมใส่สูทผูกไทแบบมาทุกงานลุงป้อมฉีกเลยฉีกลุกมาลุกแบบวัยรุ่นดูทันสมัยนี่ใจบันดาลแรงใส่กางเกงขาเดฟอะรองเท้าผ้าใบอย่างนี้สุดมากเลยอะแล้วตอนแรกเนี่ยเอ๊คนก็คิดว่าลุงป้อมจะลงพื้นที่ไปเพื่อช่วงชิงพื้นที่การเมืองหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าพื้นที่เยาวราชเป็นพื้นที่เดิมของคุณการกนิษฐ์แห้วสันติซึ่งย้ายไปอยู่เพื่อไทยแล้วก็แปลว่าก็คงไม่ได้ลงไปดึงพื้นที่ทางการเมืองอะไรเพราะรู้ว่าเสียไปแล้วไงแล้วคุณการกนิษฐ์ตอนที่เสียไปอยู่ให้กับเพื่อไทยก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นอดีตกปปส.แต่ว่าพอย้ายไปอยู่เพื่อไทยก็โอ้โหฟอกขาวให้ตัวเองสันเละนะคะสุดท้ายก็คือลุงป้อมลงพื้นที่ไปทำบุญเขาบอกว่าไปทำบุญเฉยๆไม่ได้มีนัยยะอะไรอย่างไปเยาวราชเนี่ยก็ต้องไปทำอะไรไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคะไปไหว้ทำบุญลงศพไปไหว้ศาลเจ้าอะไรแถวนั้นไงไปทำบุญเฉยๆแต่ในความเป็นจริงค่ะคอการเมืองไม่มีใครเขาคิดหรอกค่ะว่าลุงอ่ะไปทำบุญเฉยๆทำไมล่ะคะไปช่วงชิงสปอตไลท์ทางการเมืองแน่นอนว่าช่วงนี้ใครได้แสงก่อนคนนั้นชนะนะปาดก่อนได้เปรียบไปช่วงชิงสปอตไลท์ทางการเมืองคือลุงป้อมเนี่ยรู้ว่าเอาล่ะพื้นที่กทม.เขตนี้เนี่ยพลังประชารัฐชั้นเสียไปแล้วให้กับพรรคเพื่อไทยแต่การลงพื้นที่ไปในวันนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวไงคะใช่มันมีพื้นที่การเมืองอะคือเหมือนว่าถ้าเกิดวันไหนใครไม่มีประเด็นอะไรอะวันนั้นคือคุณจะตกไปเลยนะคุณตกจากข่าววันนั้นไปเลยไม่ได้ทุกคนต้องมีพื้นที่ค่ะแล้วลุงตู่ก็ลงพื้นที่ไปในช่วงเย็นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือการลงพื้นที่ไปนครสวรรค์ของพลเอกประยุทธ์คือไม่ว่าลุงป้อมจะลงพื้นที่ไหนแล้วลุงตู่เนี่ยไปปาดกลับคือใช้คำว่าปาดกลับก็ไม่ถูกคือลุงตู่ก็ลงพื้นที่ไปตามกำหนดการที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่เคยมีประเด็นอย่างไปราชบุรีก็ไปเปิดงานตรุษจีนก็ไม่มีอะไรไปเยาวราชก็ไม่มีอะไรแต่ที่มันมีคือที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ30มกราคมที่ผ่านมาลุงตู่ลงพื้นที่ไปนครสวรรค์ถ้าไปดูภาพบรรยากาศวันนั้นเนี่ยคือพื้นที่ที่ลุงตู่ลงไปก็คือบึงบรเพชรนครสวรรค์เนี่ยเขาจะเรียกว่าสี่แควโมเดลใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือบึงบรเพชรเนี่ยเขาจะเป็นบึงในการกักเก็บน้ำแล้วตัวสี่แควโมเดลเนี่ยคือลุงตู่บอกว่าที่ลงไปรอบเนี้ยไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในสี่แควโมเดลด้วยอ๋อแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องน้ำเอาจริงเราก็จะนึกถึงลุงป้อมมากกว่านะเพราะว่าทุกครั้งที่ลุงป้อมลงพื้นที่ไปลุงป้อมก็จะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไงแต่วันนั้นตอนที่ลุงป้อมไปนครสวรรค์คุณจำได้ไหมที่มีภาพลุงป้อมไปเล่นกับเด็กเล่นกับเด็กทรงยังแบ๊ดเพลงกำลังฮิตช่วงนั้นไงคะทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นของลุงตู่นะคะพอพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เราบอกว่ามันมีประเด็นการเมืองขึ้นมาเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ทีนี้มาดูคำพูดของพลเอกประยุทธ์นะคะวันนั้นพูดยังไงทำไมถึงกลายเป็นประเด็นการเมืองลุงตู่บอกแบบนี้ค่ะจะรับสี่แควโมเดลไว้พิจารณาสิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้รอบคอบทุกเรื่องดูให้ตรงไปตรงมาอะไรที่จะได้อะไรที่จะเสียไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ถ้ามีคนต้องเสียก็ต้องไปดูว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้คือประเด็นต้องขีดเส้นใต้แล้วนะคะทุกอย่างพิจารณากันมาอยู่แล้วมีรองนายกรัฐมนตรีกันกรองเข้ามาแล้วก็รายงานมาอย่างรัฐบาลดังนั้นการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติขึ้นอยู่กับผมระหว่างบรรทัดเนี่ยพอดูก็จะรู้เลยว่ามีรองนายกรัฐมนตรีกันกรองคือเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามา uh-huh. แล้วเอารายงานมาที่รัฐบาล mm-hmm. สรุปบรรทัดสุดท้ายดังนั้นการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติขึ้นอยู่กับผมนั่นไงหลายคนโอ้โหเลยนะคะโอ้โหว่าครั้งนี้เป็นการปาดกลับจริงหรือเปล่าแต่ถ้าตามวิธีการสื่อสารของลุงตู่ถ้าเราดูจากประโยคเต็มๆอ่ะอันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะดิฉันว่าลุงตู่คงไม่ได้ตั้งใจเค็มอ่ะใช่ไหมเพราะว่าตามอำนาจหน้าที่มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือต่อให้รองนายกเนี่ยจะไปทำอะไรอย่างน้อยสุดท้ายเขาก็ต้องรายงานใช่ไหมคะใช่รายงานให้นายกทราบแล้วอนุมัติหรือไม่อนุมัติมันก็เป็นตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้วไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการประชุมครม.เมื่อวันอังคารนักข่าวเองก็ไปถามบิ๊กป้อมนะว่าที่ลุงตู่ลงพื้นที่ไปนครสวรรค์เนี่ยเป็นการเคลมหรือเปล่าลุงป้อมก็ยังพูดเลยว่ามันเป็นผลงานของรัฐบาล
แต่เราก็ไม่รู้ว่าใจท่านจะคิดอะไรเนาะผลงานของรัฐบาลคือเป็นผลงานของพวกเราทุกคนแล้วลุงตู่ก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่การปาดหรอกมั้งถ้าเกิดสมมติว่าลุงป้อมเขาจะแบบช่วงชิงจริงๆน่ะเขาสามารถใช้จังหวะนั้นได้เลยนะคะนี่แหละค่ะเราถึงเล่าให้ฟังไงคะว่าสองลุงเนี่ยเขาสู้กันสู้กันแรงมากอันนี้คือจังหวะปาดก่อนนะคะเราเล่าให้เห็นในภาพใหญ่เดี๋ยวช่วงหน้าอย่าพลาดค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์ให้ดูว่าในเมื่อสองลุงปาดกันขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมสุดท้ายยังมาจับมือกันในการตั้งรัฐบาลช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ